Stella Group หรือ KSG ฉลองครบรอบ60ปีประกาศความสำเร็จในการบุกตลาดไทยเทศสู่ความก้าวหน้าในระดับ World Class พร้อมโชว์นิยามใหม่ Empower Better Living for All King Stella Group จำกัดหรือว่า KSG ฉลองความสำเร็จครบรอบ60ปีอย่างยิ่งใหญ่ในงาน King Stella Group City Anniversaryand transforming to the future กับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าสู่ระดับ world class ประกาศความสำเร็จในตลาดทั้งไทยและต่างประเทศพร้อมโชว์ vision ผู้บริหารรุ่นใหม่เจน3ชูนิยามใหม่กับ empower better living for all ส่งต่อชีวิตที่ดีกว่าสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อทุกคนแบรนด์ King Stella นะครับก็เติบโตมาในประเทศไทยเนี่ยเป็นเวลา60ปีแล้วตั้งแต่ปี2516นะครับเราก็เป็นกิจการตั้งแต่กิจการเล็กๆครับห้องแถวนะครับเราพัฒนามาเรื่อยๆโดยใช้ innovation ใช้ความตั้งใจในการผลิตนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรามี passion ในการทำสินค้าทุกชิ้นนะครับเน้นเรื่องของความเป็น innovation แล้วก็ประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็เข้าถึงง่ายแต่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็ทำกับตลาดมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปีนี้ปีที่60เนี่ยเป้าหมายของปีนี้เราคือประมาณ 1,000 ล้านนะครับแล้วก็ในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเรามีแผนที่จะขยายไปถึง 2,000 ล้านโดยการทำตลาดไปสู่ต่างประเทศนะครับครับการจัดเลี้ยงก็มีแขกผู้มีเกียรตินะครับเป็นลูกค้าผู้มีอุปการะคุณจากเราของเรานะครับเกือบ300ชีวิตนะครับที่มาจากทั่วประเทศนะครับแล้วก็มาจากต่างประเทศก็มีลูกค้านะครับที่เป็นลูกค้าที่เหนียวแน่นกับเรานะครับเป็นลูกค้าที่พันธมิตรกับเราเป็นพาร์ทเนอร์เราที่ซื้อขายกันมายาวนานแล้วก็มีอัตราการเติบโตทุกปีครับเป็นลูกค้าที่น่ารักแล้วก็ให้ความร่วมมือดีมากนะครับก็เราก็จัดเต็มครับจัดเต็มที่เลยครับเต็มสตรีมเต็มคาราเบลนะครับในงานก็มีนะครับทั้งดนตรีนะครับมีกิจกรรมข้างนอกที่เราจะโชว์ถึงสินค้าแทบจะทุกกลุ่มนะครับที่เราออกมาโชว์ในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายของงานเนี้ยเราก็จะมีโชว์ถึงตัว NPD หรือว่า New Product นะครับที่เราจะโชว์ถึงศักยภาพของเรานะครับที่เราสามารถทำอะไรได้นะครับแล้วก็เราทำได้ดีนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราสั่งสมประสบการณ์มาเยอะครับเรามีทั้งห้องแลบนะครับเราเรียกว่า Research Center ของเราเองนะครับเราทำมาตั้งแต่ปี2538แล้วนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์เกือบ20กว่าปีกับ30ปีเนี่ยก็ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในสินค้าที่เราทำพอสมควรนะครับแล้วก็พร้อมที่จะออกสินค้าใหม่ที่จะตอบโจทย์ชาวบ้านที่จะแก้ปัญหานะครับเพนพอยต์ของผู้บริโภคแทบจะทุกชนิดนะครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับปีนี้เรามีแพลนที่จะออกสินค้าใหม่นะครับตามแพลนเนี่ยประมาณ60ตัวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีอยู่ในแบงกิ้งของเราเนี่ยที่เราทำแล้วเราเก็บไว้รอที่จะเมื่อตลาดพร้อมแล้วเราก็จะออกตลาดมาอีกนะครับแต่ปีนี้แพลนละ60ตัวแน่นอนครับจะเป็นทั้งมีทั้งกลุ่มแอร์แคร์นะครับเป็นกลุ่มเพทแคร์นะครับแล้วก็โฮมแคร์นะครับแล้วก็เป็นคาแคร์ด้วยนะครับโอเคครับKing Stella เนี่ยนะครับเป็นเรามีประสบการณ์มาตั้งแต่ปี2513ครับที่ตอนนั้นปีเป็นปีที่ SARS นะครับไข้หวัด SARS ระบาดนะครับเราก็เริ่มทำการวิจัยและพัฒนาตัวเจลล้างมือฆ่าเชื้อมาตั้งแต่ตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นในปี2519ที่โควิดเริ่มระบาดเนี่ยครับ King Stella ก็เป็นรายแรกๆที่ตอบสนองต่อตลาดแล้วก็ฟีดสินค้าเจลล้างมือเนี่ยเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมี market share ในเจลล้างมือเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วเราก็ไม่ขายอย่างเดียวครับเรา CSR เราทำขายไปเราบริจาคไปนะครับในพื้นที่ที่เขาขาดแคลนนะครับในสถานอนามัยบางที่ที่เขาห่างไกลนะครับหรือตามโรงพยาบาลที่เขาไม่เพียงพอนะครับเราก็ทำไปขายไปครับบริจาคไปส่วนนึงนะครับก็
พยายามเต็มที่ครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับก็ส่วนในส่วนของ PM 2.5 เป็นปัญหาของระดับประเทศนะครับแล้วก็กำลังวิจัยพัฒนาสินค้าอยู่เหมือนกันว่าทำไงที่จะลดตัว PM ที่อยู่ในบ้านลงไปได้นะครับอยู่ระหว่างการพัฒนาครับแผนก R&D เราไม่ได้นิ่งนอนใจครับแล้วก็กำลังพัฒนาส่วนนี้อยู่ครับWe'll be right back.